แป้งพูดก่อนหนู3อาทิตย์แล้วค่ะของน้องแพว2วันท่วนค่ะแต่เก่งแล้วนะแต่เก่งแล้ว2วันได้อย่างเงี้ยตึ๊ดเอาจริงๆนะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นส่วนตัวคือเล่นสเก็ตบอร์ดไม่เป็นเลยแล้วก็เพิ่งมาลองเล่นก็ไม่ได้ยากแต่ว่าที่หันมาเล่นเพราะว่าจริงๆอยากเล่นเซิร์ฟแต่ด้วยสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็ไปเล่นเซิร์ฟของจริงไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะว่าเรามาฝึกเล่นเซิร์ฟสเก็ตก่อนดีกว่าทำไมเป็นกระแสผมว่าน่าจะเป็นที่โควิดนะคนมันว่างพี่แต่อย่างผมกับฟิล์มเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเล่นกันมานานแล้วคราวนี้มันเพิ่งมาบูมแล้วมันก็เชื่อมต่อด้วยช่วงนี้ประเทศไทยก็เปิดขึ้นแล้วคนไทยเริ่มรู้จักการเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่เป็นเซิร์ฟทะเลจริงจังเยอะขึ้นอะไรเงี้ยฮะไอ้พวกแบรนด์พวกเนี้ยมันก็คือเขาทำทั้งเซิร์ฟบอร์ดทั้งเซิร์ฟสเก็ตทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาบอร์ดครับมันก็เลยเกิดการแบบเฮ้ยมีดาราเล่นมีเซเลบเล่นก็บูมขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่เอาแต่ผมก่อนแล้วกันถ้างั้นกีฬาชนิดนี้เล่นยากไหมมันยากในระดับหนึ่งครับแต่ฝึกได้ เริ่มต้นไม่ยากฮะมาฝึกไถหรือถ้าอยากเล่นจริงๆมาปรึกษาได้เลยผมมีแผนให้เล่นเลยมีให้ยืมให้เล่นได้เลยลองก็ได้ถ้าอยากเล่นมาเล่นเลยเดี๋ยวเราสอนเลยมีตั้งหลายแบบเลยฮะทั้งลองบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตทริกสเก็ตก็น่าจะมีคนสอนได้ครับมาได้เลยพี่สอนได้เลยเราอยากมีเพื่อนเยอะๆใช่ครับไอ้ครับจริงๆแล้ววันที่28เนี้ยผมก็จะจัดงานรวมเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดสนุกอะครับ yeah. จริงแล้วก็ทำรวมกับแคมป์เฮียๆนะฮะก็เข้าไปดูในเพจแคมป์เฮียๆได้แล้วมีสถานที่วันเวลาเดี๋ยวเราจะลงไว้อีกทีนึงครับผมจะเป็นงานเซิร์ฟสเก็ตเลยมาเจอกันอีเวนต์สเก็ตแคมป์สนุกครับYeah.